ว่าแซลมอนตอนใหญ่ว่าจะไปซื้อกินอยู่ร้านจานนี้บ่ได้ได้500นี่บ่ต่ำกว่า500ประมาณนี้มาครับกินปลาแซลมอนปลาแซลมอนกุ้งสดกับวาซาบินะบ่มีมื้อนี้บ่มีน้ำจิ้มซีฟู้ดครับคันมีน้ำจิ้มซีฟู้ดมันวุ่นวายเว้าผิดเว้าถูกเดี๋ยวเขาสิว่าอีกก็เลยกินแต่กับวาซาบิอย่างเดียวพอบ่ต้องย่านเรื่องพยาธินะครับนะผมเห็นคนบ่กินดิบตายก่อนคนกินดิบก็มีเยอะๆไปนี่วาซาบิบางคนรักสุขภาพออกกำลังกายแล้วทุกเช้าทุกแรงบางคนกินเหล้าซอดแจ้งซุมือเสียบ่คนออกกำลังกายซุมือซุมือตายก่อนคนกินเหล้าเพราะอย่างรู้บ่ครับคนกินเหล้าขับรถชนคนออกกำลังกายตายคือแกบ่ได้บ่เอ้ยแกบ่อีกเดี๋ยวเขาก็ด่ากูอีกแล้วเนาะมาใส่สองห่อพอนะครับนะมักแบบนี้ครับมักแบบนี้กินแบบนี้นะปรุงสดสดติดใจซื้อมากินมือก่อนเลยแซ่บก็เลยเอาอีกมากมาคนว่าคือกินแต่แนวเก่าแท้เลยนะกับมันแซ่บอ่ะนะกินแนวเก่าด้วยเวลาสียังสีแนวเก่าเนาะต้องข่าวนิดนึงเที่ยงแล้วเดี๋ยวไปว่าท่านงานเดี๋ยวไปงานประทันฟ้าวๆนิดนึงนะครับว่าแซลมอนตอนใหญ่ว่าจะไปซื้อกินอยู่ร้านจานนี้บ่ได้ได้500นี่บ่ต่ำกว่า500ประมาณนี่ซื้อตูปลามาเลี้ยงบ้านในมีปลาครับหาปลาบ้านในอยู่ครับก็เลยเป็นวัดตัดเมนูนี้ได้ครับนะ
รับรองโล่งเทคนิคเดียวกันขึ้นดังเห็นเลยวาซาบิก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาเบิ่งนะเดี๋ยวขออนุญาตไปเติมซอสกันซอสเบิดมาซอสเบิดเมื่อกี้เห็นไหมครับนี่เวลาพักเที่ยง1ชั่วโมงของผมสามารถมาล้างสรรเมนูเฮ็ดเมนูเฮ็ดกับข้าวกินได้เห็นป่ะกับเวลาบ่หลายนะครับกับพักเที่ยง1ชั่วโมงคือกันแหละนะบางคนก็คิดว่าคือมีเวลามานั่งกินมานั่งเฮ็ดแท้มีเวลาสำคัญนะครับ24ชั่วโมงสำคัญครับกินอยู่นี่เดี๋ยวบ่ายโมงก็ต้องเพลงงานแล้วนะมีกลางบ่มั้ยโทษครับสมักน้ำลายนะแค่นี้ก็อิ่มแล้วบ่ต้องกินแล้วข้าวเที่ยงอิ่มเนาะออสกินเบิดเบื่อสิบ่เบิดกุ้งกุ้งเอาไปกินมื้อแลงก่อนเนาะกินแต่ปลาเบิดก็พอนี่ซ้ำเอาไปผัดใส่ข้าวนี่ก็ได้แล้วได้จานนึงขายได้ถ้วยนึงแล้วเด้นข้าวผัดกุ้งท่านว่าพบกันใหม่คลิปหน้ากับช่อง YouTube ลูกวัชตากไทยอามีขอบคุณที่เข้ามารับชมจนจบคลิปแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์แล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับช่อง YouTube ลูกวัชตากไทยอามีขอบคุณครับ